ขอโทษนะคะอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วคะกอล์ฟอุ๊ยตายอายุจริงๆแล้วผมเนี่ยที่ทำผมสีทองเพราะกบผมงอกครับแล้วคะ40ค่ะอาจารย์อ๋อ40แล้วเหรอเป๊ะเลยค่ะใช่ค่ะอ๋อ40นะคะมีผัวเป็นตัวเป็นตนไหมคะมีเป็นรายวันรายคืนค่ะว้ายตอบไม่ดีเลยหนูเป็นถึงผู้กำกับเป็นนายกสมาคมแต่ว่าหนูก็เป็นคนนี่ค่ะอาจารย์เรียนเข้าใจค่ะแต่เป็นคนที่ดีๆหน่อยก็ได้นะก็ไม่ต้องกินก็เรียกลาดรายวันอย่างนี้หรอกค่ะก็มันไม่เป็นตัวเป็นตนก็เรียกลาดรายวันก็ต้องนิดนึงค่ะอาจารย์หรอค่ะแล้วไม่เคยคิดจะหาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอคะหนูเคยหาแล้วมันไม่เวิร์คค่ะอาจารย์เคยอยู่กับคนอื่นแล้วมันไม่เวิร์คก็เลยต้องอยู่คนเดียวค่ะแต่เห็นทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนเพลทผลาเป็นอีฮิปโปผสมช้างแบบนี้เมื่อก่อนหนูเพรียวเรียวชะลูดสวยงามมากไม่ใช่หรอคะเคยค่ะหนูเคยสวยค่ะจันเคยไหมคะหรือไม่เคยสวยที่เกิดมาก็ทุเรศอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวไม่เคยพัฒนาอะไรเลยค่ะสวยค่ะจันสวยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะมีหนูคนเดียวราคาที่ดูนะคะถ้าทางสมองหนูน้อยมากเลยนะคะคนเราสวยทุกด้วยความคิดได้นี่คะจันใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นคนสวยด้วยความคิดค่ะจันสวยด้วยความคิดค่ะหนูเห็น The beauty from inside ค่ะถูกค่ะ That's right หนูขากลับมาที่เรื่องของหนูก่อนนะคะอดีตหนูสวยขนาดไหนคะหนูก็สวยแบบผู้ชายมาทั้งซอยอะค่ะผู้ชายมาซอยเหรอคะมาทั้งซอยค่ะอาจารย์มาทั้งซอยใช่มาหาค่ะโอ้ตายขนาดนั้นเลยเหรอคะหอมอย่างนั้นเลยเหรอคะหอมไหมต้องถามคนดมนะคะหนูก็ไม่เคยดมของตัวเองสักทีเออเหรอคะน้องกอล์ฟก็เห็นได้ข่าวว่าหนูอดีตที่ผ่านมาหนูก็เป็นคนเครซี่เรื่องความรักคลั่งรักคลั่งสวาดหลงไหลได้ปื้มกับอีเรื่องที่แบบไม่น่างงฉันพูดซอฟที่สุดแล้วนะค่ะจริงนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็จริงค่ะจริงค่ะเหรอคะผู้ชายคนแรกที่เข้ามาได้พรหมจรรย์หนูตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอุ้ยตายแล้วอาจารย์ถ้าย้อนไปขนาดนั้นเนี่ยมันถ้าคนแรกเนี่ยตอนนั้นหนูอยู่เท่าไหร่มันอยู่แค่แบบประถมอยู่เลยค่ะอาจารย์ว้ายตายแล้ว10กว่าขวบนิดๆน่ะหรอใช่ค่ะอยากรู้อยากลองโดนเลยเหรอคะพี่ข้างบ้านค่ะข้างบ้านเป็นอู่รถโอ้ยโดนช่างฟิตรถยนต์ด้วยแน่ใจว่าคือช่างฟิตไม่ใช่แฉลงหรือแม่แรงนะคะตอนเข้าหนูก็ไม่ได้ดูครับดูแย่นะคะต้องกรอบค่ะยังเด็กอยู่ค่ะตอนนั้นยังไม่ประสีภาษาแต่อันนั้นไม่นับว่าเป็นความรักมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทำให้เธอรักมากเครซี่เขาเธอยอมทุกอย่างเล่าฉันฟังหน่อยสิเธอโดนอะไรเจอกับอะไรมาบ้างก็รักเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยหนุ่มคนนี้ค่อนข้างมีความรักแบบรุนแรงไม่ใช่ตบตีกันแล้วมีอะไรกันนะคะคือรักเขาก็อยากให้เขาอยู่ด้วยอยากให้เขาเป็นของเราเห็นเขาเป็นสิ่งของอ่ะคือถ้าเรารักเขาแล้วเขาต้องอยู่กับเราคนเดียวไปมีคนอื่นไม่ได้เราก็จะโกรธจะเสียใจจะทำทุกวิถีทางหนูเคยแบบว่าเขาจะหนีไปข้างนอกหนูก็กลัวจะเขาไปอยู่กับผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยเอาสายยูล็อกเขาไว้ในบ้านเอากุญแจขังผัวขังเอาไว้ค่ะตายแล้วไม่ใช่นกนะคะแล้วไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวนะคะนั่นน่ะสิหนูเข้าใจผิดเพราะว่าเขาก็ปีนข้างหลังออกค่ะเขาหลังคาเขาก็เอาไว้ไม่อยู่อยู่ดีก็ไม่อยู่เขาก็ปีนหน้าต่างข้างหลังออกได้อยู่ดีค่ะได้ข่าวว่าเขามีผู้หญิงเธอก็ยอมไหมเขาเอาผู้หญิงมาไว้ในบ้านเหรอถ้าเขามีผู้หญิงแล้วเขายังอยู่กับหนูยอมนี้ค่ะอุ้ยแล้วเธอจะทนดูเขาอยู่กับผู้หญิงได้เหรอเมื่อก่อนก็ทนมันก็ทนลำบากนะอาจารย์สมมติฝากั้นห้องอยู่นี่หนูนอนนี่เขาอยู่นี่เขาก็มีอะไรกันหนูก็ได้ยินนะอาจารย์หนูก็แบบก็เจ็บปวดนะคะก็ทนไม่ไหวค่ะอาจารย์ตอนนั้นก็เคยแบบคิดสั้นฆ่าตัวตายเหรออยากตอนนั้นหนูว่าหนูไม่อยากตายเลยหนูต้องประชดแน่ๆหนูคิดว่าหนูประชดหนูก็แบบเอามีดมาจิ้มจึ๊กลงไปค่ะจานเจ็บแต่ว่าไม่ใช่จิ้มเลยนะรอว่าเดี๋ยวมันขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อไหร่ถึงค่อยจิ้มนะรอถือรอไว้ถือรอไว้ไม่ใช่ว่าจิ้มไปเลยนะหนูก็แบบรอเอ้ยจะเข้ามาที่นี่แล้วสรุปมันได้มาไหมมาหนูก็จิ้มลงไปปุ๊บโอ้เจ็บมากจานเลือดออกหนูรู้สึกหูยมันเจ็บขนาดนี้ถ้ากูตายไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คิดต่อเขาก็หนูคิดว่าอ๋อถ้าตายไปอย่างมากมันก็มาเผาเสร็จมันก็มีชีวิตอยู่ต่อแล้วมันก็มีลูกมีเมียมีแฟนคนอื่นอ้าวแล้วกูล่ะก็นอนจมก็นอนจมกองทุกข์ตายแล้วตายแล้วก็อยู่กับความทุกข์ตรงนั้นกลายเป็นว่าเราไม่สามารถมีชีวิตไปต่อได้เพราะเราตายกับความทุกข์เราก็ยังอยู่ความทุกข์หนูก็เลยแบบบรรลุขึ้นมาว่าตายแล้วกูจะตายเพื่อมันเพื่อเออหนูหลังจากนั้นหนูก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอีกคือไม่ได้รักใครแล้วต้องการเขาเป็นได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอีกก็ตอนทุกวันนี้ก็ฉลาดขึ้นแล้ววันนั้นที่หนูเลือดออกที่แขนนะตกลงอีผู้ชายคนนั้นก็พาหนูไปโรงพยาบาลไหมไม่หรอกค่ะมันไม่สนใจหรอก
เอามาไม่สนใจให้เลือดสาดไปอย่างนั้นน่ะหรอใช่เขาก็ด่าหนูนะคือหนูก็ขอบคุณเขาด้วยแหละที่เขาไม่ได้สปอยเราเขาทำให้เราบอกว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพอดีเลยได้ออกรายการหนูจะบอกแบบผู้ชายทุกคนได้ไหมคะได้พูดเลยก็ขอบคุณผู้ชายทุกคนในชีวิตที่ผ่านมานะคะที่ทำให้หนูเข้มแข็งแล้วก็เติบโตได้จนวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ชายทุกคนที่ผ่านเข้ามาทำให้หนูรักแล้วมีความเจ็บปวดเนี่ยหนูจะไม่เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้ขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยยังคิดถึงอยู่นะโอ๊ยตายทุเรศนะคะมาขอบคุณผู้ชายที่เดินผ่านชีวิตเธอในรายการของเดียนนะคะทุเรศมากเลยนะตายเดียนพูดไม่ออกเลยนะคะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มันเป็นโอกาสแล้วค่ะนานจะได้ออกทีวีก็ขอนิดนึงเดียนจะเก็บค่าโฆษณาได้ไหมคะหนูขาผู้ชายคนนั้นเขาว่าอะไรหนูคะวันนั้นนะคะก็คือเลือดออกอะค่ะจริงๆหนูถามเขาว่าก็นั่งเปิดอกกันหนูก็ถามเขาว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยเคยรักหนูบ้างไหมเขาบอกว่าไม่จบค่ะอาจารย์ก็คือจบคือรู้สึกว่าคือถ้าเขาโกหกเราอะว่าเคยรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องทำให้เราแบบอยู่ต่อมันทำให้เราแบบว่าไม่เจอสัจธรรมความจริงสักทีอาจารย์อาจารย์ถามหนูต่อสิคะแล้วปัจจุบันหนูมีใครไหมคะหนูมีคนที่หนูรักแต่ว่าหนูไม่ได้อยากให้เขามาอยู่กับหนูหรือเป็นแฟนหนูเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเป็นของหนูเขาก็มีคนของเขาอยู่ไม่ใช่หมายความว่าหนูเป็นคนผ่านรักมาซะโชคโชนจนหัวใจหนูตายด้านแล้วก็ไม่เคยคิดจะอยู่กับใครอย่างจีรังหรอคะไม่จริงๆจะเรียกอย่างนั้นมันก็ใจร้ายไปนะคะอาจารย์หนูผ่านมาโชคโชนก็จริงแต่ว่าหนูยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วหนูก็ยังไม่ได้ใจร้ายขนาดว่าจะทำร้ายคนอื่นแต่หนูเรียกว่าหนูรักอย่างเข้าใจดีกว่าค่ะค่ะโอเคค่ะแสดงว่าปัจจุบันหนูก็มีใครบางคนซ่อนอยู่มีค่ะมีความรักค่ะไม่ซ่อนค่ะอยู่อ๋อเหรอครับทุกคนก็รู้กันหมดค่ะเอาเหรอคะเดือนไม่ทราบเลยอะค่ะไม่ทุกคนในกองถ่ายเขาก็รู้หมดว่าหนูชอบคนคนนี้ก็อยู่ในกองถ่ายหนูเอาเหรอคะอุ้ยตายเดือนตื่นเต้นมากเลยค่ะความจริงน่าจะพามาด้วยนะคะในเบรกสีนี้เปิดตัวไปซะเลยจนไม่ได้เขามีชีวิตของเขาอาจารย์หนูชอบเขาไม่ได้แปลว่าเขาชอบหนูนะอ๋อเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมคะเขารู้ทุกวันรู้มาหลายปีแล้วค่ะเอาเหรอคะน้องกอล์ฟคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องความสามารถคุยกันถึงเรื่องตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับหนูบอกว่าจะหมดวาระแล้วถัดจากวันนี้ไปสิ่งที่น้องก๊อฟอยากจะทำกับสิ่งที่ตัวเองรักคือเรื่องภาพยนตร์เธอมีแพลนอะไรบ้างคะก็แพลนชีวิตหนูเนี่ยจริงๆถ้าถามหนูว่ามีความฝันอะไรจริงๆความฝันหนูเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะหนูอยู่กับมันแล้วแล้วหนูก็คิดว่าความฝันของหนูก็คือหนูอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแบบนี้โดยที่แพลนล่วงหน้าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะหนูว่าหนูทำหน้าที่ของหนูณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่มันจะตามมาข้างหน้าที่เราแพลนหรือเราคาดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนูเตรียมใจรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติน่าจะเป็นสิ่งที่หนูแพลนเอาไว้ค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็ว